คราวนี้นักศึกษาครับในเรื่องของซิลินเดอร์ในเรื่องของซิลินเดอร์คือชื่อเรื่องเป็นซิลินเดอร์สเฟียร์นะครับแต่ว่าเราเน้นที่ซิลินเดอร์อย่างเดียวเรายังอยู่เรื่อง one dimensional เหมือนเดิมนะครับยังอยู่เรื่อง one dimensional เหมือนเดิมตอนวอลก็คือมันไหลตั้งฉากความร้อนไหลตั้งฉากกับความหนาของวอลคราวนี้ถามว่าแล้วมาเป็นซิลินเดอร์มันจะไหลทิศเดียวไหลยังไงนักศึกษาดูในรูปมันไหลยังไงให้ดูคิวตัวนี้ก็คือไหลในแนวเรเดียลก็คือวิ่งจากจุดศูนย์กลางจริงๆแล้วไม่ใช่จากจุดศูนย์กลางนะจากผนังด้านในสู่ผนังด้านนอกนี่เรียกว่าแนวเรเดียลถามว่ามีแนวแอ็กเซียลไหมแนวแอ็กเซียลก็คือตามแนวแกนท่อเป็นไปได้ตอนมันเข้ามาในท่อที่แรกมันอาจจะเป็นน้ำเย็นอุณหภูมิ15แต่เพราะว่าฉนวนมันไม่ดีระหว่างทางมันรับความร้อนเข้าไปเรื่อยตอนมันเข้า15ตอนมันออก20ท่อยาว10เมตรเพราะจริงๆแล้วมันย่อมมีคอนดักชันในแนวแอ็กเซียลแต่เราถือว่ามันน้อยช่างหัวมันจบไปถามว่ามีแนวเซอร์คัมเฟอเรนเชียลไหมเซอร์คัมเฟอเรนเชียลคือตามแนวเส้นรอบวงเป็นไปได้ข้างบนท่ออาจจะโดนแดดส่องเข้ามาข้างล่างไม่โดนเพราะฉะนั้นข้างบนก็จะร้อนกว่าข้างล่างหน่อยก็จะมีการถ่ายเทความร้อนตามแนวเส้นรอบวงเรียกว่าแนวเซอร์คัมเฟอเรนเชียลช่างหัวมันเรามาอย่างเดียวเลยคือวิ่งออกตามแนวเรเดียลนะครับด้วยความเชื่อที่ว่าในฐานะเอนจิเนียร์น่ะใส่ฉนวนหน่อยการลดของความการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิตามความยาวท่อมันจะได้น้อยผมจะได้ตัดแอ็กเซียลทิ้งเวลาวางแนวท่อน่ะคุณก็จะไปวางไม่ตากแดดคุณก็จะไปวางตรงนู้นตรงนี้สิคุณก็หลบแดดหน่อยมันจะได้ไม่เกิดเซอร์คัมเฟอเรนเชียลนะตกลงกันตามนั้นเวลาผมคำนวณผมจะได้คำนวณตามแนวเรเดียลอย่างเดียวแบบนี้นะนักศึกษาเพราะฉะนั้น T ก็เลยกลายเป็นฟังก์ชันของ R เฉยๆนะครับแตกต่างกันที่ผิวด้านในท่อกับผิวด้านนอกท่อนะครับนักศึกษาดูรูปนี้ให้เข้าใจจะเป็นสัญลักษณ์ที่เรานิยมใช้นี่คือภาพตัดขวางของท่อคือหน้าต่างท่อแล้วส่วนนี้ด้านในท่อก็คือ R1 ก็จะมีด้านนอกท่อก็จะเป็น R2 นะครับเสร็จแล้วอุณหภูมิที่ผิวด้านในก็จะเป็น P1 อุณหภูมิที่อยู่ด้านนอกก็จะเป็น P2 นะครับสิ่งที่ผมเจอบ่อยนักศึกษาคือเป็นอย่างนี้ตอนทำอันนี้เราก็เป็น R1 R2 กันนี่แหละแต่พอเวลาในความเป็นจริงโจทย์ให้มานักศึกษาโจทย์จะให้มาอีกแบบนึงอย่างที่ผมบอกแบบว่าเวลาวัดนี่ผมบอกว่าเวลาวัดเส้นผ่าศูนย์กลางเวลาวัดขนาดท่อเขาวัดเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางถูกไหมเพราะโจทย์จะให้มา D-drop เดี๋ยวสมการคุณจะอยู่ในรูป R พอให้มาเป็น D-drop คุณจะเกิดปัญหาทันทีต้องเอาสองหารบนหารล่างไหมแล้วคราวนี้พอเวลาเขาหุ้มฉนวนคุณคิดว่าเวลาเขาหุ้มฉนวนเขาจะบอกว่าฉนวนที่หุ้มมีไดมิเตอร์เท่านี้มีไดมิเตอร์ข้างนอกเท่านี้หรือเขาจะพูดเป็นความหนาฉนวนเราควรจะพูดเป็นความหนาฉนวนนะครับเพราะฉะนั้นจะออกมาแนวนี้นะนักศึกษาท่อเส้นหนึ่งไดมิเตอร์ด้านในเท่ากับ10มิลลิเมตรไดมิเตอร์ด้านนอกเท่ากับ14มิลลิเมตรหุ้มฉนวนหนา3มิลจงหางนี่แหละมันจะเป็นเรื่องใหญ่เลยเรื่องใหญ่คืออยู่ในห้องเรียนทำได้หมดคำนวณสูตรได้หมดพอถึงเวลาเกิดปัญหาทันทีสูตรเป็น R ได้ไดมิเตอร์สูตรเป็น R ได้ตัวความหนามาความหนาแปลว่าต้องเป็นยังไงต่อเพราะนักศึกษาฝึกเตรียมเรื่องนี้ไว้นะครับเตรียมเรื่องนี้ไว้ว่าในทางปฏิบัติกับในสมการจะไม่เหมือนกันเอาดูต่อคราวนี้ด้วยสมการนี้รูปมันจะเปลี่ยนนักศึกษาหวังว่าคุณเคยเห็นในแคลคูลัสนะอย่างน้อยก็ในแคลคูลัสที่คุณจะต้องเคยเห็นสมการมันจะเปลี่ยนจาก Q เท่ากับลบ KA DT by DX จะกลายเป็น DT by DR แล้ว DT by DR เวลาอินทิเกรตมันจะออกมายุ่งยากมากขึ้นนะครับดูสมการนั้นเป็นตัวอย่างแป๊บหนึ่งมันเป็นการอินทิเกรตจาก R1 ไปยัง R2 นะครับโดยที่ A ตัวนี้ถ้าเดิมทีตอนเป็นเพลนวอลนี่ A ไม่เกี่ยวกับความหนาเพราะความหนามันตั้งฉากกับ A ใช่
ช่ไหม A เส้นแบบนี้นักศึกษากำแพงนี้สูง3เมตรกว้าง5เมตรความหนาขยับเป็น10เซนจะเป็น5เซนเรื่องแกแอร์เรียเท่าเดิมนะครับ3คูณ5เมตรเหมือนเดิมแต่นักศึกษาเวลาที่ท่อสักท่อหนึ่งนี่เรเดียสมันเปลี่ยนแอร์เรียมันเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมเพราะว่าเวลาเรเดียสใหญ่ขึ้นแอร์เรียมันใหญ่ขึ้นตามใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนี่ A ตัวนี้จึงไม่ใช่ค่าคงที่เมื่อเทียบกับ R นะครับ A มันเท่ากับ 2πRL วุ่นวายเลยคราวนี้อินทิเกรตมาเสร็จจะติดล็อกได้ตัวนี้ออกมานะครับนักศึกษาผมไม่แน่ใจว่าในชีวิตที่ผ่านมาเรียกตัวนี้ว่าอะไรนะครับในชีวิตที่ผ่านมาเรียกตัวนี้ว่าอะไรแต่ในภาษาอังกฤษจริงๆเราเรียกมันว่าล็อกนะครับล็อกเหมือนกับ LOG นี่นะครับคุณอาจจะบอกไม่ใช่อาจารย์นั้นล็อกฐาน10ที่เราเรียกล็อกอีล็อกฐาน10มันตามหลังมานะโดยประวัติศาสตร์นะครับอีล็อกนี้มันมาก่อนเพราะมันคือล็อกที่อยู่ในธรรมชาติเราถึงเรียกมันว่าเนเจอรัลล็อกส่วนอีล็อกฐาน10ภาษาอังกฤษเรียกว่าล็อก10เพราะเวลาที่คุณอ่านแบบนี้นะคุณอ่านว่าล็อกได้เลยนะล็อก R2 ส่วน R1 อ่านนี้ได้เลยนะครับคุณจะเห็นว่าโอ้มีหน้าเราถึงจะออกเป็นข้อสอบมิดเทอมมันยากขึ้นกว่าตัวเดิมเยอะเลยนักศึกษาย้อนกลับไปที่เพนวอลเพนวอลนี่ R เท่ากับอะไรเพนวอล R เท่ากับ L ส่วน KA เราได้นิยามที่ไหนจำได้ไหมที่ R กับ L ส่วน KA เราได้มาการเทียบเคียงว่านะครับจากกฎของโอห์มกฎของโอห์มว่าไงครับ I เท่ากับ I ก็ B ส่วน R พอเป็นความร้อนเราก็เลยได้ว่า Q เท่ากับ A ก็ B ส่วนครับแล้วพอเวลาเป็นเพนวอลเราก็เลยได้ว่าในเมื่อ Q มันเท่ากับ Vector B ส่วน R นั้นเพนวอล R ก็เลยเป็น L ส่วน K เองพวกไอ้นี่เนี่ย R มันเป็นอะไรครับ R มันเป็นอะไร R เท่ากับจากตรงวง I เท่ากับ Delta B ส่วนด้วย Rอันอีตัวนี้น่ากลัวมากอยู่ที่สาร R ของมันก็เลยเท่ากับล็อก R 2ส่วน R 1หารด้วย2พายกับ K ทำไมมันถึงน่ากลัวนี่ไงนักศึกษามันเป็นเรโชระหว่าง R พอเขาให้มาเป็นไดมิเตอร์มันคืออะไรไดมิเตอร์อ๋อมันคือ R มัน R เท่ากับ D ส่วน2เพราะฉะนั้นตอนแทนเราคุณจะแก้กันมากดังนั้นคุณอย่าให้คนสาธิตให้คุณดูคุณต้องลองทำเองคิดเองเรียนรู้ว่าคุณคิดยังไงนะครับโอเคไหมเอาจนหน่อย R เท่ากับล็อก R 2ส่วน R 1หารด้วย2ไพ LK R 2คือ outer radius R 1คือ inner radius L คือความยาวท่อนะครับทำไมให้จบก็จะให้ทำอย่างนี้เลยนะครับให้ทำอย่างนี้เลยจะได้รู้ว่าตัวเองแน่แค่ไหนนะครับโอเคสเปียร์อันนี้เป็นสเปียร์ข้างหัวมันสาวเพราะผมไม่ออกข้อสอบไม่ได้สอนด้วยนี่คือสูตรของสเปียร์ที่สเปียร์ก็จะชีวิตง่ายขึ้นนิดนึงไม่ติดล็อกนะครับนั่นนี่เป็นเหตุผลหนึ่งนะนักศึกษาที่ผมบอกว่าคุณควรจะพกเครื่องคิดเลขที่จะเข้าห้องสอบมาคุณจะได้รู้กดล็อกมันกดยังไงอะไรยังไงแบบนี้นะครับโอเคนักศึกษาามาดูตัวอย่างครับตัวอย่างนี้อ่านตัวอย่างโอเคทำสองอย่างห้าหาคิวท่อชั้นเดียวทำเลยนะนักศึกษาอย่าไปเสียเวลาอะไรมากมายไม่ต้องไปจดโจทย์ให้เสียเวลาเพราะสุดท้ายเดี๋ยวคุณก็ได้โจทย์ไปจากผมนะครับลองทำเลยจะได้รู้ว่าตัวเองแน่แค่ไหนผิดก็เริ่มปกตินักศึกษาแต่คุณต้องได้เรียนรู้ว่าผิดตรงไหนคุณทำอะไรผิด
รอบที่แล้วมีหลายคนทำผิดนะครับเรียนรู้จากรอบที่แล้วเพื่อว่าทำอะไรเป็นผิดบ้างนี่นะครับก็มีรูปวาดด้วยช่วยได้เยอะแต่เราจะติดแบบติดที่ไปสร้างตารางของมันเองแต่สิ่งไหนให้กันที่ไหนสำหรับแต่ง่ายคืออะไรแล้วเนี่ยเสียเวลาเขียนรูปเขียนที่นี่เยอะพยายามทำหมดแล้วคนที่จำไม่ได้นะครับ R มันเท่ากับล็อก R T S นี่นะครับมันเท่ากับล็อก R 2ส่วน R 1ส่วนที่2 I L K นะครับล็อก R 2ส่วน R 1ส่วนที่2 I L K นะครับมีคนผิดเยอะเกินไปนักศึกษานักศึกษาดูผมอธิบายสักหน่อยนึงคนผิดเยอะมากจนกระทั่งถ้าปล่อยไปเดี๋ยวมันจะเสียหายรุนแรงโพดนักศึกษาดูถ้าเรามีรูปนี้นะครับเรามีรูปนี้นะ
แล้วคำว่า R2 ส่วน R1 นี่นักศึกษา R2 ส่วน R1 ถามว่าเมื่อผมเขียนเป็น D2 D2 นี่มันต้องหารด้วย2มันถึงจะเท่ากับ R2 ถูกไหมแล้วก็ D1 มันก็ต้องหารด้วย2มันถึงจะเท่ากับ R1 เพราะฉะนั้นนี่หารด้วย2ตัดกันไปเพราะฉะนั้น R2 ส่วน R1 นี่มันเท่ากับ D2 ส่วน D1คุณอย่าไปเสียเวลาหาร2อะไรในสูตรแล้วค่อยมาจับยกกำลัง2เสียเวลามากอย่าทำเด็ดขาดนะครับผมเห็นบางคนน่ะทำพันแทนค่าด้วย D ด็อกได้เลยนะครับในสูตรอันนี้นักศึกษาดูต่อดูต่อเนื่องจากเขาให้ D ด็อกมาใช่ไหมครับให้ D 1มาในขณะเดียวกันเขาก็ให้ T คือความหนาคือ thickness มาถูกไหมพันถามว่า D2 จะเท่ากับเท่าไหร่ D2 เท่ากับเท่าไหร่ตามรูปนี้ D2 เท่ากับ D1 บวกบวก T ถูกไหมไม่ใช่บวก 2T ดิมันต้องมี T อีกฝั่งหนึ่งตรงนี้ด้วยนะไม่งั้นมันจะเป็น D2 ได้ไงนะครับเสร็จแล้วผมเห็นหลายคนซับซ้อนมากเลยนะเพราะฉะนั้นนี่นักศึกษาจากโจทย์นะครับจากโจทย์นี่ตัว D1 คือ5เซน D1 นะครับ D1 เท่ากับ5เซนติเมตรแล้ว T นี่เท่ากันกับ2มิลลิเมตรเพราะฉะนั้นนี่นักศึกษาD2 มันก็ย่อมเท่ากับ5เซนบวกด้วย2คูณกันกับ2มิลลิเมตรที่เหลือทำเองมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะนักศึกษาที่จะทำให้ชีวิตเราง่ายก็ไม่พลาดนะครับได้ตัวเลขแล้วก็เอา D2 หารด้วย D1 ได้เลยอย่าเที่ยวไปเสียเวลาจับหาร2อีกรอบนึงแล้วก็ยกกำลัง2ผมเห็นบางคนทำแบบนี้นะโอ้คุณขี่ช้างจับตะกั่วแตนมากเลยผมกลับไปที่โจทย์นะใครจะดูถ่ายรูปไว้ผมจะไปที่โจทย์ละนะครับผมกลับไปที่โจทย์นะครับมิลลิเมตรเป็นเลขกว่าเลขกว่าเป็นเกณฑ์นะครับแต่ถึงจะได้คือเป็นเกณฑ์ผมมันเขี้ยวขอผมอีกเรื่องหนึ่งนักศึกษาขออีกนิดนึงนักศึกษาเห็นแล้วอดไม่ได้นักศึกษาดูนักศึกษาถ้าเราได้หน่วยมาเป็นเซนติเมตรนี่เราควรจะเปลี่ยนหน่วยให้เป็นเมตรก่อนยกกำลังก่อนจะใส่เข้าไปในล็อกไหมควรจะเปลี่ยนไหมถ้าในหลักการมันควรจะเปลี่ยนแต่ในทางปฏิบัติควรจะเปลี่ยนไหมเพราะอะไรถึงไม่ควรจะเปลี่ยนรู้ไหมคืออย่างนี้นักศึกษาดูคือไม่อยากจะคำนวณให้ดูเลยจริงเพราะมันมีคนคำนวณผิดมันจะได้ผิดไปเรื่อยๆไงนักศึกษาผมจะได้เหมือนกับว่าคุณจะได้รู้นะเพราะฉะนั้นนี่ไอ้ตัวนี้มันเป็น 5.4 เซนใช่ไหมครับ D2 มันคือ 5.4 เซนคราวนี้ตอน D2 ส่วน D1 นี่นักศึกษา D2 ส่วน D1 แบบที่1ที่ทำได้ถูกต้องก็คือคุณควรจะเป็น 5.4 ค
คูณ10ยกกำลังลบ2หารด้วย5คูณ10ยกกำลังลบ2เสร็จแล้วคนจำนวนหนึ่งนี่ก็จะแทนค่าเข้าไปนะครับว่า r เท่ากับล็อกของ 5.4 คูณ10กำลังลบ2หารด้วย5คูณ10กำลังลบ2ส่วนด้วย2พายแล้วก็แทน LK ลงไปแต่คราวนี้นักศึกษา E10 กำลังลบ2มันอยู่ข้างบนแล้วก็ E10 กำลังลบ2มันอยู่ข้างล่างมันตัดกันได้ไหมแสดงว่าในทางปฏิบัตินี้เราควรจะแปลงให้เป็นมิลลิเมตรเราควรจะแปลงให้เป็นมิเตอร์แต่เนื่องจากมันหารกันอยู่คุณไม่มีความจำเป็นต้องแปลงนะคุณสามารถจุดจัดมันได้เลยนะแทนด้วยเซนติเมตรได้อยู่นะเพียงแต่ว่าต้องเขียนให้มันดีไม่อย่างนั้นเดี๋ยวคนตรวจอัตนัยเข้าใจว่าคุณไม่รู้เรื่องรู้ราวบ้าๆบอๆแทนลงไปเพียงแต่ได้คำตอบถูกเฉยๆงั้นคุณระวังวิธีนึงก็คือเขียนมันด้วยเซนติเมตรนะวิธีนึงคือเขียนลงไปอย่างนี้เลยก็คือเขียนว่า 5.4 หารด้วย5แล้วก็เขียนว่าเซนติเมตรเซนติเมตรไว้เขาก็จะรู้ว่าคุณมาถูกอยู่นะครับเหล่านี้จะทำให้คุณโอกาสผิดน้อยลงนะนักศึกษาในเรื่องมอยานะมอยาอุณหภูมิเช่นเดียวกันองศาซีนะครับเปิดวัดอยู่ข้างหน้าประมาณ 81.6 วัตต์นะครับเอ๊ะวัตต์เรื่องอะไรกิโลวัตต์นะครับ 81.6 กิโลวัตต์นะครับไปอีกหน้าต่อหน้านี่คือ40แล้วก็ถามโอ้ขอโทษขอโทษขอโทษเป็น48นะขอโทษ48คุณภูมิเป็นสิ่งที่ต่างกันเยอะเยี่ยมมากปกติท่านเรียนดีมากอยากจะเป็นเรียสเป็นเนี่ยจะเป็นเรียสเป็นเซนมาแล้วกันเช่นถ้าเป็นเรียสว่าทีถ้าเรียสเป็นทีเดียวนะเดี๋ยวทั่วไม่ยอมตีมันแล้วคนเองชักว่าเป็นเรื่อยเยอะเยอะกว่าเลยถึง5แปลงบอกที่ทำมีต่อส่วนนี้มันอยู่ตัวเพราะมันเป็นคนแก่หรือกล้า
เล่นยางง่ายนะเล่นยางง่ายนะเพราะว่าเพิ่งมียังไม่มีครั้งที่สองเองที่เป็นความผิดบอลเลยนะครับเพิ่งแค่ข้อเดียวหมายครับตัวจริงที่คุณจะเจอมันต้องเป็นความผิดบอลอะไรคุณวันนั้นลงไหนเออดูไปแอนหนุ่มจริงนะโอเคใครอยากได้เวลาเพิ่มไหมครับบนกระดานคุณเฉลยนะครับใครนักศึกษาผมย้ำนะครับใครทำผิดมันเป็นเรื่องปกติผมก็ไม่ได้สาธิตคุณก็ทำเองทำไปไม่ด่าไปด้วยนะครับสินค้าเพราะคุณทำผิดคุณยังรู้สึกผิดแต่ร้านนี้คุณมีมากลับเลยแล้วเกณฑ์นี้ควรจะเรียนนี่เลยนะคุณควรจะหาเวลาทำซ้ำให้เด็กฟังให้ถูกนะครับนักศึกษาทำรอบที่ถูกก็ไม่ได้ร้อยทำรอบแรกถูกนะพันก็เป็นไม่ได้เป็นสองซ้ำก็จะดีนะครับว่าทำไมเพราะว่าเมื่อกี้ที่ทำถูกอะไรเพราะว่าดีผมเขียนว่าดีอยู่ต้องเป็นยังไงนี้คุณเลยทำถูกคุณควรทดลองทำใหม่ด้วยตัวเองดูนะครับโอเคอ่ะขอไปต่ออีกหน่อยนักศึกษาอันนี้คือคอมโพสิตวอลที่เป็นเพลย์วอลนะครับแอสซัมชันหนึ่งคือเราต้องบอกว่าให้คิวมันเท่ากันเราจะได้แบบนี้อ๋อที่ผมพยายามดีไลท์ให้ดูนี่นะครับคิดว่าผมดีไลท์ให้ดูนะแล้วผมก็อธิบายอย่างนี้นักศึกษาลองดูผมสรุปทีนึงหน่อยจำไม่ได้ว่าสไลด์นี้ทำไว้เพื่ออะไรนะครับคืออย่างนี้นักศึกษาผมบอกว่าเมื่อมันเป็นคอมโพสิตเพลนวอลนี่รูปมันจะเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วพอมันเป็นเซตตี้คิวทุกตัวต้องเท่ากัน Q A Q B Q C เราก็เลยไม่เท่ากับ Q นะครับแบบนี้เรียก steady state เสร็จแล้วพอเป็น steady state จาก Fourier's law เราจะสามารถเขียนอย่างนี้ได้แล้วถ้าเราจับรูปย้ายข้างในที่สุดเราจะได้รูปนี้ออกมาก็คือรูปที่เราเป็นได้เองนะครับเสร็จแล้วถามว่าในชีวิตจริง non parameter จะมีอะไรบ้าง non parameter ก็คือ R ทุกตัวเลยเราต้องรู้ L ส่วน K เราต้องรู้แล้วก็ T 1กับ T 4เราจะรู้เพราะฉะนั้นอันโนนจริงๆจะมีแค่คิวกับทีสองกับทีสามสไลด์นี้น่าจะเป็นสไลด์ที่ดีที่สรุปให้คุณดูนะครับมาทำย้ำอีกทีหนึ่งนะคำว่าโนนพารามิเตอร์คือใน real practices ก็คือในชีวิตจริงจะทำงานจริงมันควรรู้ไว้พวกนี้ผมก็เลยเขียนอย่างนี้แต่ในทางปฏิบัติเป็นไม่ได้ว่าจะเหมือนตัวอย่างที่สามเนี่ยก็คือผมยังไม่รู้ความหนาของจำนวนมากกันคุณเป็นคนคำนวณหน่อยก็จะเป็นไปได้นะครับนี่นะเพราะฉะนั้นนักศึกษาสไลด์นี้เป็นสไลด์ที่ดีนะครับก็สรุปให้คุณดูว่าเริ่มต้นมาคุณควรจะใช้สมการนี้ในการคำนวณทางนี้น่าดูกระดานนะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาได้สไลด์ไปคุณจะจำไม่ได้ว่าสไลด์นี้มันบอกอะไรคุณสไลด์นี้บอกว่าขั้นตอนแรกคือทำแบบนี้หลังจากนั้นเพื่อจะหา T2 คุณไปใช้สมการนี้นะครับหรือไม่อย่างนั้นก็ใช้สมการนี้เพื่อหา T2 ถ้าเกิดถามหา T2 นะครับทำไมถึงใช้สมการนี้เพราะรู้ทุกตัวยกเว้น T2 รู้ Q มาจากสมการข้างบนหรือไม่อย่างนั้นก็ใช้สมการนี้ว่า Q เท่ากับตัวนี้เพราะรู้ T4 นะครับเสร็จแล้วเหลือ T3 อีกตัวนึงยังไม่รู้ตอนหา T3 ก็ใช้สมการนี้หรือใช้สมการนี้ก็ได้นะครับอันใดอันหนึ่งนี่ที่เป็นการสรุปที่คุณดูให้เห็นภาพนะครับหรือใช้สมการนี้ก็ได้ใช้ได้หลายสมการมากนะครับคราวนี้ส่วนเป็นซิลินดริคอลวอลนะครับเราก็จะเหมือนกันกับว่ามีตัวต้านทานเหมือนเดิมมีตัวต้านทานนะครับเสร็จแล้วเริ่มต้นมาเป็น TI สูงกว่า TO Q ก็เลยไหลไปในที่นี้นะครับสมการที่ใช้เป็นอย่างนี้ได้ R ว่าอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อ R เป็นอย่างนี้ถามว่าอาได้มาได้ยังไงก็คือเราจัดรูปใหม่ได้ฟอร์มนี้ออกมาที่อินทิเกรตที่ถูกเมื่อกี้แบบเร็วๆนะครับสามารถเขียนในฟอร์มนี้ได้นะโอเคนี่คือของที่มีโอกาสเจอกับของที่มีโอกาสเจอก็คือเป็นท่อที่มีในหลายชั้นท่อที่มีในหลายชั้นนะครับคุณดูนะหลักการก็คือวัสดุ A วัสดุ B วัสดุ C นะครับเสร็จแล้วก็ในสุดเรียกว่า R1ถัดขึ้นไปเรียก R2 ถัดขึ้นไปเรียก R3 ถัดขึ้นไปเรียก R4 T ในสุดเรียกว่า T1 แล้วก็ T2 T3 T4 T2 T3 นี่ในภาษาอังกฤษมันมีเราเรียกว่า intermediate temperature ก็คืออุณหภูมิณจุดถัดไป intermediate
ครับบางทีก็เรียกว่า temperature and interface ก็คือเป็นที่สุดที่มันสัมผัสกันระหว่าง interface มันเจอกันระหว่าง A กับ B ระหว่าง B กับ C นะครับเราจะเขียนออกมาได้ในรูปนี้นักศึกษาดูเองแป๊บนึงนักศึกษาดูเองแป๊บนึงตอนนี้กำลังให้ดูสมการนี้หลักการที่ทำแบบที่ผมว่าให้นึกกลับไปหาเพลงบอลว่านี่เหมือนสมการเพลงบอลมากน้อยแค่ไหนยังไงดูสิเหมือนตรงไหนไอ้ต่อไปเหมือนตรงไหนสมการนี้ถ้าเทียบกับสมการเพลงบอลเหมือนตรงไหนเอาที่เดียวพอนะที่ตอบเยอะเดี๋ยวเราจะมองที่ตอบคนถัดไปด้วยเหมือนตรงไหนส่วนอะไรที่หนึ่งที่สี่เออดีมากอันแรกก็คือเป็นที่หนึ่งที่สี่เหมือนกันเลยนะครับสบายนะก็ตรงที่หนึ่งที่สี่นี่แหละทำให้ที่ง่ายทันทีโซลบอกนะครับเหมือนเพลงบอลตรงนี้สมการเราจะหาต้นตาลแน่ครับมีอะไรนะไอเอพีเออย่างนั้นเลยไม่ได้สองทายได้แล้วผมไม่เห็นผิดไม่ครบนะถ้ามันเกิดผมที่ถามคือดูเหมือนมันมีสามเทอมหารอยู่ข้างล่างใช่ไหมเหมือนได้ทาแต่ละตัวอาร์ของ A อาร์ของวัสดุ A บวกอาร์ของวัสดุ B บวกอาร์ของวัสดุ C คล้ายๆกันมันหนาทีไหนตาทีบอลไหนมันมีค่าสองพายอาร์ L คูณสองพาย L คูณอีกด้วยสองพาย L ไม่จะพื้นที่นะไม่จะพื้นที่จริงเป็นสองพาย R Lนะนักศึกษาได้ผมสรุปที่ฟังอย่างนี้นะสมการมันเหมือนกันเลยคือเป็น Q บวกกับ T ขนาดหนึ่ง T อยู่นอกสุดทั้งสองฝั่งลบกันแล้วก็เห็นด้วยความเมตตาทั้งหมดที่ดีความเมตตาหรือว่าผลรวมมันคือความแต่ความต่างมันทางนิยามไม่เหมือนกัน R ที่ตัวเพลงบอลเท่ากับ L สุด K A ส่วน R ที่เท่ากับล็อกทางนอกอันด้วย R ในฐานด้วยสองพายเกลนะครับเราไม่เหมือนกันแค่นั้นเองนะครับทุกท่านมีสองพายเอาอยู่ข้างบนคำตอบคือเขาก็มันมาจากสมการในการหาของมันที่เป็นตัวร่วมก็เลยดึงขึ้นไปนะครับในมุมหนึ่งเนาะแกเนี่ยวายมาจากรูปเขียนสั้นๆว่า R ที่เฉยก็พอแล้ว RA RA มันก็เท่ากับล็อกนอกฐานด้วยในส่วนด้วยสองพายโอเคเห็นไหมง่ายกว่ากันเยอะแต่สูตรนี้มันจะง่ายโดยเฉพาะพวกเราจำนวนหนึ่งที่บ้าๆบอกเครื่องเล่นตลอดเวลาสูตรนี้ง่ายเพราะว่า2ไพเอาเป็นตัวร่วมผมเดินดูมีคนจำนวนหนึ่งกด2ไพเอา3รอบนะตึ๊งอยู่นั่นแหละนะครับไม่รู้ที่ภาคตอนไหนบ้างนะแต่เมื่อ2ไพเอามันเป็นตัวร่วมเขาดึงขึ้นไปไว้ข้างบนสมการในการแก้กดเครื่องเลขก็จะง่ายขึ้นนะครับนะก็จะเป็นอย่างนี้นักศึกษาเป็นรูปว่าเหมือนมีตัวต้านทาน3ตัวตัวต้านทาน3ตัวนะครับแล้วก็หาออกมาไปนิดนึงนะครับเหมือนเดิมนอนพารามิเตอร์คือรู้ R ทุกตัวรู้ T1 รู้ T4 สาธุการสรุปนะรู้ R ทุกตัวทำไมถึงรู้ทุกตัวถ้าในหลักการนี่คือคุณเป็นคนเลือกวัสดุคุณต้องรู้ K นะครับคุณเป็นคนเลือกวัสดุคุณควรเลือกความหนาของมันเลือกแกนิเตอร์มันคุณสามารถวัดอุณหภูมิในกับนอกได้ที่จะทุกเจาะรูเข้าไปว่าอุณหภูมิระหว่างสองวัสดุไม่หวานยากเกินเรานะครับเสร็จแล้วอันโนนก็คือ Q กับ T ที่เป็น2ตัวนั้นคือ2กับ3หลักการคำนวณเป็นอย่างนี้เริ่มต้นมาใช้สมการ Q เท่ากับเดลต้า T ส่วนด้วยซัมมิชั่น R นะครับก็จะได้ Q พอได้ Q เสร็จถ้าต้องหา T 2ก็ใช้สมการนี้ในการหาเพียงแต่ R มันเปลี่ยนไปนะ R มันไม่ใช่ R มันนิยามตามนี้นะครับ R นิยามตามนี้หรือไม่งั้นก็ใช้สมการนี้เพื่อหา T 2เพราะ T 4เป็นโนนส่วนที่3หายังไงมันเดิมสามารถใช้สมการนี้ก็ได้สมการนี้ก็ได้หรือสมการนี้ก็ได้หวังว่า2 3สไลด์นี้จะทำให้คุณเห็นภาพใหญ่สิ่งที่อยากจะบอกคุณคือความคาดหวังคือข้อสอบจริงคาดว่าจะไม่มีข้อความต่าง
ันจะมีคอนเวกซ์อยู่ทั้งสองฝั่งเพราะฉะนั้นจริงๆเราเรียนว่าแต่เรื่องพวกนี้ก็ต้องถูกความโจทย์ที่สี่ครับความโจทย์เป็นความนานครับเพราะฉะนั้นขอนิดเดียวจริงๆทั้งสามคือผมต้องการให้คุณทำโจทย์นี้แล้ววันนี้คุณจะได้เหมือนกันกับว่าเมื่อเป็นคอนดักชันอย่างเดียวคุณจะทำได้แล้วไม่มีผิดสังเกตนะนักศึกษาดูนะโจทย์ข้อแรกในตรงนี้คืออะไรคือเพลงวอลชั้นเดียวโจทย์ข้อสองเป็นอะไรเป็นคอมโพสิตเพลงวอลสามชั้นนะครับเรื่องคือค่อยๆฟังข้อสามที่ผมข้ามไปก็คืออยากรู้ความหนาของถนนตัวอย่างที่สี่เป็นซีลิโคนวอลชั้นเดียวพอตัวอย่างที่ห้าปุ๊บเป็นซีลิโคนวอลกี่ชั้นเนี่ยกี่ชั้นสองชั้นแต่ความแล้วก็ไม่ถูกทำคุณก็จะไม่ค่อยโตเพียงแต่ว่าในข้อสองที่เพิ่มเติมนี้นักศึกษาคือภายในข้อนี้มีฟูอีกหลังอยู่เกิดคอนเวกชันนอกข้อมีอากาศอยู่เกิดคอนเวกชันใช้หลักการเทอร์มอลรีสิสแตนซ์เนทเวิร์กซึ่งคุณกำลังเรียนตรงนี้แหละคำนวณดีซึ่งง่ายมากยืนยันว่าง่ายมากเลยนะเมื่อเราเข้าใจความที่แบบรากฐานต้องเข้มแข็งไม่ต้องคำนวณแบบนี้เลยครับซึ่งไม่ได้ยากอะไรนะเรามีสมการหลักสมการเดียวคือ q เท่ากับ delta t นอกในไม่ใช่นอกในคือ2ด้านนอกที่เรียกว่าไกลล้อมวงหันครับมันได้ความเย็นแค่ต่างแล้วก็แต่ทางที่อยู่ต้องหลอกว่าอีสานเทอร์มอลดิสซิชันเนเวอร์เป็นคอนเซ็ปต์ที่ง่ายมากทำให้ชีวิตเราง่ายนะครับดูรูปนี้นะครับ t ในสุดเท่ากับ600ทีนอกสุดเท่ากับ100ท่อทำจากสเตนเลสสตีลให้แน่ใจนักศึกษารู้ไหมว่าสเตนเลสสตีลแปลว่าเหล็กที่ยึดขึ้นสนิทเพราะว่าสเตนมันแปลว่ารอยเปื้อนสเตนเลสคือมันไม่มีรอยเปื้อนสเตนเลสสตีลคือท่อที่ไม่มีรอยเปื้อนคือท่อที่ไม่ขึ้นสนิทคือเหล็กที่ไม่ขึ้นสนิทแล้วเขาก็มีฉนวนคืออาร์บิทอร์สอยู่ข้างนอกนะครับโจทย์กำหนดว่าอย่างนี้นะครับมีท่อสเตนเลสสตีล K เท่ากับตัวนี้ inner diameter เท่ากับ2เซนใจดีด้วย outer diameter เท่ากับ4เซนอันนี้แหละเหมือนจริงแล้วนักศึกษาให้ inner กับ outer diameter มาถูกติดฉนวนที่หนา3เซนทุกอันเป็นเซนหมดเลยนะอันนี้เป็นฉนวนมันก็เลยหนานะครับ K ของฉนวนน้อยกว่า K ของสเตนเลสเยอะเลยนะครับถ้าอินไซด์วอลเพนเท่ากับ600เอาไซด์วอลเพนเท่ากับ100จงหาอันที่1คือเทอร์มอลรีสิสแตนซ์ของเตากับเทอร์มอลรีสิสแตนซ์ของอินซูเลชันก็คือ R ตัวนะครับข้อ B หาฮีทลอสเปอร์ยูนิตเลนคือจบข้อนี้ไม่ให้เอามันเพราะนักศึกษาแทนเราที่1หรือไม่ก็ย้ายเอาไปที่อยู่ตรงนี้เรียกดูสแนลก็คือคำตอบข้อ B มีไหมมีจงหานี่นะที่ผมเรียกว่า interface temperature ก็คือตำแหน่งที่มันเจอกันเรียก interface มันสัมผัสโดนกันตำแหน่งที่ทูบกับ insulation เจอกันก็คือตำแหน่ง2นี่นักศึกษา T2 โอ้อันนี้เรียก T2 คือนอกสุดเพราะฉะนั้นคุณต้องเรียกตำแหน่งนี้ว่า3นะครับ F3 เรียกว่า T3 ก็ได้แล้วแต่คุณโจทย์ไม่ได้เรื่องว่ะตรงนี้เรียกตำแหน่งนี้เรียก2ตำแหน่งนี้เรียก3พออุณหภูมิตรงนี้เรียก2เรียก PI ก็ได้นะ T กับ S นะครับคำนวณหา T PI โอเคอันนี้ข้อนี้ถ้าเกิดคุณทำได้ไม่ถึงหาเราที่จะยาวนานมากเลยนะควรจะเป็นได้ในความฟื้นที่จะดีมากนะครับผมจะสนใจแบบยังไม่มีคำตอบบอกว่าผมจะไม่ยืนนะที่ส่งไปเราไม่มีคำตอบแล้วจะส่งคำตอบแสดงที่ทำให้ใครทั้งสายอย่างรอนะความแนะนำทางภาษาคุณจะแก้เสร็จก่อนโดยเฉพาะคนที่ทำผิดคนนี้นะคุณจะตามโอเคไหมภาษาฟังสรุปนี้นะฟังสรุปไปวันนี้นะครับเราได้เรียนสิ่งที่เรียกว่าตาบานอนนอยวันนี้นะครับเราได้เรียนผมก็ลืมเดินไปเรื่อยไม่ได้พูดออกไมค์เดี๋ยวมันไม่ออกอันนี้อีกวันนี้นะครับนักศึกษาฟังหน่อย
เราได้เรียนเรื่องเกี่ยวกับ thermal resistant network ไปเรียกว่า network เพราะมันต่อกันของ plain wall กับ cylindrical wall นะครับเราได้เรียนว่ามันช่วยทำให้ชีวิตเอนจิเนียร์อย่างเราง่ายขึ้นยังไงบ้างปัจจุบันเราได้ฝึกทำโจทย์ที่คิดแค่ conduction อย่างเดียวผ่าน wall ทั้ง2แบบนะครับทั้งถือว่าเราเก่งขึ้นเยอะแล้วนะนะครับถ้าเทียบกับก่อนหน้านี้เราเก่งขึ้นเยอะเลยเรามีปัญหาอย่างหนึ่งที่เราเจอก็คือเมื่อโจทย์มาเป็นไดมิเตอร์หรือบอกเป็นความหนายังมีคนจำนวนหนึ่งทำผิดอยู่ลืมเปลี่ยนหน่วยนะครับไปซักซ้อมมาให้เรียบร้อยเพราะครั้งหน้ามันจะยากขึ้นด้วยการที่มันจะมีคอนเวคชั่น2ฝั่งผมไม่อยากจะเรียกว่ายากขึ้นคือโจทย์มันซับซ้อนขึ้นแต่มันไม่ยากจริงถ้าฝึกซ้อมมาดีก็จะทำได้มีคำถามไหมครับวันนี้เรามีงานต้องส่งใครมาส่งข้างหน้าแล้วก็ไปได้เลยนะครับเชิญได้เลย